ครับสวัสดีครับพบกับครูปออีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีรีเควสต์เข้ามานะครับว่าเป็นเพลงที่อยากจะให้สอนนะครับแล้วก็มาดูว่าเพลงนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่เพลงนี้ก็ไม่ได้รู้จักเยอะเท่าไหร่นะครับแต่มีน้องที่อยู่ในเพจที่เป็นแฟนเพจเนี่ยรีเควสต์เข้ามานะครับแล้วก็บอกว่าอยากเล่นเพลงนี้ได้เป็นเพลงของไอซ์สรัญญูนะครับคนดีๆทำไมไม่รักนั่นสิครับทำไมไม่รักนะฮะก็เพลงนี้เป็นคอร์ดที่ไม่ได้แบบว่าคอร์ดเยอะเท่าไหร่แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเพลงช้าเบื้องต้นเนี่ยก็น่าจะเล่นได้นะครับคลิปสอนก็ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่เนาะก็โอเคอันนี้มาสอนแล้วกันนะครับนี้เวลาเราพิมพ์คอร์ดออกมานะครับจากในอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับก็จะอยู่ในคีย์ดีนะครับแต่ว่าเขาจะมีเขียนไว้ข้างบนนี้นะครับว่าจูนดาวฮาร์ปโทนนะครับ to E flat อันนี้ก็หมายถึงว่าเราจะต้องจากสายที่เป็น E นะครับก็เป็น E flat นะครับจูนลงไปครึ่งเสียงนะอันนี้ถ้ายังไม่เข้าใจว่าจูนครึ่งเสียงหรืออะไรเนี่ยไปย้อนดูนะครับจะมีคลิปที่สอนเกี่ยวกับทฤษฎีดนตรีเกี่ยวกับอะไรพวกนี้นะครับก็จะได้เข้าใจว่าที่พูดเนี่ยคืออะไรคือปกติสายมันจะตั้งเป็นแบบสแตนดาร์ดเนี่ยก็จะเป็นแบบนึงนะครับก็จะอยู่ในคลิปของในเรื่องของการตั้งสายเนาะนะครับแต่ว่าอันนี้เขาก็บอกจูนดาวแต่ทีนี้ในอันนี้นะครับเพื่อมาเล่นให้ง่ายขึ้นเนี่ยเพราะว่าพออยู่ในคีย์ดีอันนี้เนี่ยก็จะคอร์ดยากนิดนึงเนาะเดี๋ยวจะเล่นเปิดจาก YouTube แล้วก็เล่นไปให้ดูด้วยนะครับแต่เนี้ยจะมาสอนก่อนว่าในเพลงเนี่ยมันมีคอร์ดอะไรบ้างที่เราต้องไปฝึกก่อนนะครับก่อนที่จะไปเล่นกับเพลงนะครับทีนี้ถ้าเราจะเปิดกับ YouTube แล้วก็เล่นไปด้วยเลยนะครับคาโปมาอีกแล้วนะครับเจ้าขี้โกงนะครับคือจะบอกว่าโกงก็ใช่แต่ว่าเสียงนะครับโทนเสียงหรือว่าอย่างที่บอกมันมีประโยชน์ของคาโปอยู่นะครับแล้วก็จะหนีบไว้คาโปที่เฟสที่1นะครับก็เปิด YouTube มาก็เล่นตรงเลยนะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันจะอยู่ในคีย์ของ D flat นะครับคนจะบอกว่าเออนี่มันคีย์ C sharp มันก็อันเดียวกันนะครับก็พอเป็นอันนี้ปุ๊บนะครับเราก็มาดูในเพลงมันก็จะมีนะครับถ้าในท่อนอินโทรที่ขึ้นมาให้นะครับก็อันนี้อย่าเพิ่งด้วยความที่เราเล่นกีตาร์ตัวเดียวนะครับแล้วก็เล่นเป็นเพลงช้าเหมือนเดิมนะครับก็จะใช้แพทเทิร์นเพลงช้านะครับลงขึ้นลงขึ้นลงลงแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็ไป D minor นะครับ1ห้องแล้วก็ G แล้วก็เนื้อร้องขึ้นมานะครับเพลงมันก็จะแบ่งเป็นท่อน verse 1 verse 2 verse 3นะครับverse เนี่ยพวกนี้ก็จะคอร์ดคล้ายๆกันมันเปลี่ยนแค่เนื้อร้องนะครับแต่ว่าเพลงนี้เนี่ยเขาก็มีลูกเล่นมาสับขาหลอกเรานิดนึงนะครับเวิร์ส2กับเวิร์ส3เนี่ยมันจะเป็นคอร์ดชุดเดียวกันนะครับทีนี้เวลาเราฝึกเนี่ยจริงๆมันจะมีคอร์ดอยู่แค่ประมาณ2ชุดหลักๆ2ชุดครึ่งเนาะผมใช้คำนี้แล้วกันเพราะว่าอย่างเวิร์ส1เนี่ยด้วยความที่เขาไม่อยากให้เพลงมันแบบว่าจำเจนะครับเขาก็มีการเปลี่ยนคอร์ดอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงนะครับทีนี้พอมาดูในเวิร์สที่1นะครับมันก็จะมีคอร์ด C นะครับคอร์ดก็จะอยู่ในคีย์ C นะครับก็จะมีอยู่6ตัวก็คือ C D minor E minor F G แล้วก็ A minor นะครับก็จะใช้อยู่6คอร์ดนี้นะครับเป็นหลักถ้าจับคอร์ดไหนยังไม่คล่องนะครับกลับไปฝึกในคอร์ดนั้นนะครับก็จะมีใน EP ที่สอนเอาไว้แล้วนะครับทีนี้เพลงนี้เนี่ยมันมีสับขาหลอกตรงที่ว่านี่นะครับจากคอร์ด C นะครับอยู่ๆมันไปโผล่ที่คอร์ด A เลยนะครับนะครับมาในท่อนเวิร์สนะครับแล้วก็ไปโผล่ที่คอร์ด A sus A sus เนี่ยก็จะจับแค่2ตัวนี้นะครับแล้วก็คอร์ด A เต็มๆก็จับ3นิ้วแล้วก็ไป D minor นะครับแล้วก็ไป F minor นะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับถ้าจับไม่ได้ตรงนี้เนี่ยจับเป็น F ก็ได้นะครับพอนี้เป็นท่อน verse นะครับแต่ว่าถ้าจับได้ก็จับ F minor ขึ้นมานะครับแล้วก็ C นะครับแล้วก็ไป D นะครับปกติในคีย์ C เนี่ยมันน่าจะต้องเจอ D minor นะครับอันนี้ก็ไปคอร์ด D นี่นะครับแล้วก็ไป G นะครับนี่ก็คือท่อนเวอร์ส1นะครับที่มีคอร์ดเซตประมาณนี้นะครับเวอร์ส2นะครับก็จะคล้ายๆกันขึ้นมาด้วย C แล้วก็ไปที่ A sus เหมือนเดิมแล้วก็มาที่ D minor แล้วก็อันนี้ไป F นะครับแล้วก็ไป E minor แล้วก็ไป D minor นะครับถ้าเราใส่แพทเทิร์นแล้วเราเปลี่ยนคอร์ดไม่ทันนะครับลองถีบง่ายๆแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนนะครับ
แล้วค่อยใส่แพทเทิร์นในการดีดนะครับทีนี้พอท่อนฮุกนะครับก็จะคล้ายๆกับอินโทรเลยนะครับอันนี้พออามทำได้ D minor ไป G ขึ้นลงขึ้นลงลงนะครับแพทเทิร์นหลักเลยเพลงช้านะครับแล้วก็ครึ่งห้องก็ดีดแค่1 2 3 4แล้วก็ท่อนอินสตรูเมนต์นะครับแล้วก็ครึ่งห้องนะครับเวอร์ส3นะครับก็จะคอร์ดเหมือนกับเวอร์ส1เลยเข้าไปคอร์ด A นะครับแล้วก็ D minorก็ไป F นะครับอันนี้จะเหมือนกับเวอร์ส2นะครับโอเคเวอร์ส3กับเวอร์ส2นะครับก็จะเป็นคอร์ดเซตเดียวกันนะครับแล้วก็ไป G แล้วก็กลับไปที่ฮุกนะครับกลับมาฮุกเสร็จปุ๊บก็จะมีท่อนโซโล่ท่อนโซโล่เนี่ยก็จะมีเรียงคอร์ดตามอันนี้เลยนะครับก็มีการแบ่งห้องไปอย่างนี้ก็สามารถเล่นตามไปอันนี้ได้นะครับแล้วก็กลับไปซ้ำที่ฮุก2รอบแล้วก็มีเป็นท่อนอัลโทรนะครับก็จบในตรงนั้นนะครับทีนี้มาลองดูนะครับมาลองดูเป็นเพลงนะครับเดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งคลิปเนาะเพื่อที่ว่าจะได้แยกกันนะครับว่าอันเนี้ยให้เราฝึกอันนี้ก่อนพอเราเริ่มได้อันนี้เนี่ยเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับก็ลองเปิดแล้วก็เล่นตามไปด้วยกันนะครับแล้วก็ระหว่างที่คลิปก็จะมีอธิบายอะไรไปด้วยโอเคนะครับฝากไลค์ฝากติดตามไปด้วยขอบคุณสำหรับเพลงที่แนะนำเข้ามานะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ